ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับต่อแต่นี้ไปอาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลมศรัทธาสดิสดับสติปัญญาของสาธุชนทั้งหลายที่มีวาระที่ได้มาทำกองการละกุศลโดยเป็นทักษิณานุปาทานแต่พระอาจารย์สนองกตปุญโญผู้ที่ทำมรณภาพไปแล้วก็ในโอกาสที่ก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนานี้ธรรมภาพก็ขอถวายความเคารพพระอาจารย์พระครูปลัดไพรินทร์ ติริวัฒโนซึ่งเป็นอธิบดีหรือเป็นผู้จะสมภารคณะสงฆ์ในอารามแห่งนี้คือวัดสังฆทานทั้งในอดีตหรือก็จะเป็นปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตก็ตามเราทั้งหลายก็น่าจะได้สังเกตว่าในระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปตั้งแต่สมัยที่พระอาจารย์สนองกตปุญโญมีชีวิตอยู่แล้วก็ถึงเหล่านี้นะก็ท่านก็ได้ไปพยายามปลุกฝ่ายทำกิจในพระพุทธศาสนามีความเพียรที่พยายามจะสร้างพุทธบริษัทให้มีศรัทธาคือมีความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสตลอดเข้าถึงในสภาวะธรรมเรียกว่าสมาธิและปัญญาตามลำดับพระสงฆ์องค์เจ้าถึงว่าจะบวชในที่นี้เองบ้างหรือแม้จะมาจากที่อื่นบ้างก็มีการเพิ่มทวีมากขึ้นอุบาสกอุบาสิกาก็ได้เข้ามาอาศัยได้มีโอกาสฟังธรรมได้ศึกษาทำความเข้าใจในพระพุทธศาสนายังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองคือหมายความมามีความสบายกายสบายใจทำให้สังคมส่วนหนึ่งซึ่งเราจะเห็นสภาพเหล่านี้ว่าความเป็นเอกภาพหรือความเป็นเอกลักษณ์ของวัดสังฆทานนั้นแน่นอนชัดเจนขึ้นแต่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามสภาวะธรรมตามความเป็นจริงก็คือว่าไม่เที่ยงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไป
ทุกคนก็ตั้งใจว่าจะให้คนนั้นคนนี้ไม่ให้จากไปแต่จริงในภาวะเหล่านี้ก็จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะของเขาแต่จริงอะไรก็ตามมีความสำคัญว่าพระพุทธองค์ทรงกัดไว้ว่าในพระพุทธศาสนานี้ก็จะต้องฝากไว้กับพุทธบริษัท4นั่นหมายความว่าภิกษุก็ดีภิกษุณีในปีนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วก็แม้แต่สัมมาเนนก็พอจะใช้ได้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาในเมื่อสภาวะต่างๆมีความเป็นจริงมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามกาลตามวาระณบัดนี้พระอาจารย์พระครูปลัดไพรินทร์ก็มารับภาระในสิ่งเหล่านี้ในเรื่องพระพุทธศาสนาก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนกันเมื่อท่านเป็นวาระที่ตามพรรษาหรือการมอบหมายให้การต่างฝ่ายปกครองได้ขึ้นมาเป็นภาระนั้นท่านก็พยายามหาวิธีการต่างๆที่จะปรับในสิ่งที่นะบางสิ่งบางอย่างที่บกพร่องไปเสริมในสิ่งที่นะหมายความมากกว่าดีอยู่แล้วแล้วก็เสริมให้มันดีขึ้นเพื่อต้องการให้ในการนี้เจริญนะพระศาสนาหรืออาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของสังคมด้วยความเป็นเอกภาพความเป็นเอกลักษณ์ของวัดสังฆทานเนี่ยนะให้อยู่ในสภาพเดิมหรือแม้ว่าจะให้เป็นไปตามยุคตามสมัยเจริญวัฒนาถาวรต่อไปจะเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความร่วมมือร่วมใจความสามัคคีสังโฆโหตุสมัคโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะคือก็เป็นสิ่งที่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมดังนั้นวันนี้อาตมาภาพในฐานะที่ก็มาอยู่อาศัยในร่มเงาของในร่มเงาของเมตตาของวัดสังฆทานซึ่งเป็นสาขาเรียกว่าศาลาธรรมนะสาขาวัดสังฆทานอยู่ในกรุงเทพมหานครนะถนนบรมราชชนนีซอยก็คือซอย105ก็เท่าที่เมื่อได้ความกรุณาปราณีจากหลวงพ่อพระดินถึงท่านมาบริหารจัดการเมื่อมารับในภาระตรงนี้ก็ท่านไปใส่ใจเอาดูแลนะฮะก็ให้โอกาสต่ออาตมาภาพในการที่จะมาเปิดตัวในการจะช่วยเหลือนะก็อาตมาก็พยายามอาสาสมัครที่จะมาทำกิจกรรมในพระพุทธศาสนาถึงมีอะไรที่จะพอจะทำได้ก็ทำนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาตอบแทนบุญคุณในสมัยก่อนที่ยังไม่บวชก็เข้ามาก็เป็นอุบาสกของวัดสังฆทานสมัยนั้นก็โบสถ์แก้วก็ยังไม่มีนะก็อยู่ในป่าอยู่ในเรียกว่าสวนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็กลับมารับใช้ก็เหมือนกับโยมวาสกเหมือนกันนี่แหละนะแต่ก็มันระยะเวลานานแล้วผลท้ายก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีพระสงฆ์องค์เจ้าบางรูปนะก็บอกว่าเมื่อโยมมารักษาศีลอุโบสถที่นี่ก็ไปมาเป็นไงบ้างอาตมาก็เผลอไว้ว่าโอกาสต่อไปหน้าที่การงานต่างๆก็จะพอจะให้มีคนอื่นทำแทนได้ก็จะบวชเท่านั้นแหละก็มีพระหลายๆรูปก็อนุเคราะห์สงเคราะห์คือเอาบาตรเอาชีบอนไปวางไว้ให้เลยว่าอาตมาสอนหนังสืออยู่แถววัดเหมือนกันก็ปรากฏก็คงจะงงกันไปหมดว่านี่ใครจะทอดกฐินหรือทอดพระป่าแต่ที่แท้เนี่ยคนที่บรรยายธรรมนี่แหละเป็นคนบวชก็ปกปิดเอาไว้ก็ในที่สุดก็บวชได้เหมือนกันนะบวชได้ตามที่แต่ว่ากว่าจะบวชได้ก็นานพอสมควรเอาละนี่คือเปิดตัวให้ญาติโยมได้รับทราบตรงนี้ว่า
เราจะต้องช่วยกันในเรื่องจะมีอะไรไม่ยากสามารถจะทำได้นะเพราะว่ามีอุปสรรคบางถึงบางอย่างเราก็สามารถจะแก้ได้วันนี้ก็มีความปลื้มใจมากเพราะว่าอาจารย์เพดินโทรศัพท์ไปนิมนต์ว่าพอจะมาแสดงธรรมในกลางค่ำคืนหลังจากที่สวดพระวิธรรมแล้วได้ไหมขอรีบรับปากทันทีได้ครับได้ครับทางดีตรงนี้ทางศาลาธรรมก็พยายามขยายแล้วก็พยายามจะรับผู้ที่จะปฏิบัติธรรมจากส่วนโน้นบ้างส่วนนี้บ้างอะไรต่ออะไรเนี้ยปรับนะแล้วก็ยังจะมีส่วนหนึ่งที่ท่านเมตตาให้มาแสดงธรรมเฉพาะวันอาทิตย์นะและพรุ่งนี้ก็ต้องดีมาวันอาทิตย์เวลา11 ถึง 11 โมงถึงเที่ยงอันนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นความปลื้มใจที่ได้ตอบแทนบุญคุณนะพระพุทธศาสนาเป็นหนี้พระศาสนาในเรื่องของการที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ในพระศาสนาหรือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือว่าสถาบันศาสนาก็พยายามทำให้เราในเรื่องก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยที่จะให้มีนะครับมีสิ่งที่จะติดตามตัวไปในภายภาคหน้าหลายภพหลายชาติที่ต้องปุ่นเปลี่ยนหมุนเวียนไปไม่รู้เรามาไม่รู้จักจบสิ้นกราบใดที่เรายังมีกิเลสที่ตัวเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เรียกว่าให้มันเราจะต้องปฏิสนธิมันคือว่ามีการเกิดให้จุติแล้วก็ต้องมีปฏิสนธินี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมีวาระที่จะมาเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะไปบริษัทห้างร้านหรือแม้แต่ส่วนตัวที่ทำมาสวดนะมาสวดพระอภิธรรมในงานของนะพระเดชพระคุณพระอาจารย์สนองกตปุญโญนั้นก็เป็นหนึ่งที่จะสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยาวนานนะฮะนั้นถ้าหากว่าเราจะพูดในหลักการในเรื่องของพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นพระสุตตันตปิฎกคือพระสูตรพระวินัยปิฎกคือเรียกว่าเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติของพระวินัยหรือในเรื่องของพระอภิธรรมปิฎกแล้วพระธรรมปิฎกก็ถือว่าเป็นความที่เป็นแก่นแท้ของในพระพุทธศาสนาเพราะแก่นแท้อย่างไรก็ถ้าหากว่าจะรู้ได้ธรรมขันธ์แล้วก็มีถึงเรียกว่ามากกว่าพระสุตตันตปิฎก1เท่ามากกว่า1เท่าแล้วก็รวมที่รวมกันกับพระวินัยปิฎกอีก1เท่าอย่างนี้เป็นต้น 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะดังนั้นในการที่เราจะได้จรรลงพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่เราจะได้มีการสวดหรือฟังสาธยายพระคุณเจ้ามาสวดพระอภิธรรมนะต่อเนื่องกันไปก็เป็นโอกาสที่ให้เราเป็นสืบต่อพระศาสนาให้มีแก่นคือมีสาระเพราะการที่เราจะปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะเข้าถึงสภาวะธรรมความเป็นจริงก็นั่นก็คือเรื่องเข้าถึงแก่นธรรมที่เป็นสาระในพระศาสนานะวันนี้อาตมาภาพก็ได้คัดลอกว่าพระอภิธรรมที่พระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะตัดไว้เป็นพิเศษซึ่งจะเป็นการตอบแทนที่ผู้ที่มีบุญคุณคือพระมารดาของพระองค์ทำไมต้องจัดสรรพระอภิธรรมก็เพราะพระอภิธรรมเป็นคำสอนนะเป็นคำสอนเป็นปรมัตถธรรมที่มีค่ามากที่จะช่วยให้บุคคลคนนั้นนะสามารถจะหมดกิเลสหรือหมายความว่าหมดกิเลสก็เป็นถึงประสบกับความสันติสุขก็คือว่าการเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏได้จบสิ้นลงก็เพราะความเข้าใจในสภาวะธรรมอันแท้จริงนั้นดังนั้นในเรื่องของพระอภิธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงกับพระพุทธมารดาหรือว่าเสตเกตุเทพบุตรนั้นก็
็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งชีวนาอาตมาจะจิบยกมาซึ่งเป็นคาถาแสดงเหตุแห่งการปรากฏขึ้นแห่งพิธรรมนั่นก็คือเป็นภาษาบาลีว่าปริจัตตาปริจัตตะกมูลมีปัญญากรรมพละนามเกศิลาสเนสันนิสินโนอาทิโจวะยุคันทะเรจักวาลสหเสหิทัตาคัมมะสัพพะโสสันนิสินเนนาเทวานังคะเนนปาริวาริโตมาตรังปะโมคังกัตวาตัสสาปัญญายะเตชัสสาอภิธัมมาคาถามะคังเทวานังสัมปวัตตะยิมคือคาถาที่สามว่ามาตรังประมุขขังกัตวาตัสสาปัญญายะเตชัสสาอภิธรรมะกถามะขังเทวานังสัมปวัตตยินี่ก็คือว่าพระพุทธองค์ทรงกระทำสันตุสิทธเทพบุตรซึ่งเคยเป็นพุทธมารดาให้เป็นประมุขในบรรดาเทวดาและพรหมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ทรงแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แก่เทพยดาและพรหมเหล่านั้นติดต่อกันตลอดพรรษาการด้วยเดชะแห่งสัพพัญญุตญาณก็ที่ยกคาถามานี้คือว่าผู้ที่มีพระคุณต้องใช้เรียกว่าเป็นพระคุณผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์อย่างเนี้ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็พยายามพูดให้เห็นว่าในเรื่องคุณของบิดาคุณมารดายกพระมารดาเป็นหลักเป็นที่ตั้งเพราะนั้นการที่พระพุทธองค์ที่ทรงพยายามขึ้นไปโปรดพุทธมารดาด้วยคาถาอย่างที่อ่านมาเหล่านี้น่ะให้ท่านนั้นเห็นว่าเป็นคาถาที่จะโปรดให้บุคคลเหล่านั้นจนสิ้นทุกข์คือหมายการว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพรหมเป็นเทวดาถ้ายังไม่เข้าใจในสภาวะก็แน่นอนที่สุดเขาก็จะต้องเวียนเกิดเวียนตายและคาถานี้เองถึงแม้ว่าในขณะที่เมื่อเป็นพระมารดาท่านทั้งหลายก็ทราบดีว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงประสูติการเสร็จเรียบร้อยแล้วภายใน7วันเท่านั้นแล้วก็ถึงแต่สวรรคตพระมารดาก็ถึงสวรรคตตรงนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเราจะย้อนกลับไปดูภูมิหลังว่าทำไมเหตุผลยังไงจึงจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นการที่เป็นบุคคลที่เป็นผู้หญิงนะสุภาพสตรีที่สร้างบารมีไว้เนี่ยที่ว่าทุกคนก็มีการสร้างบารมีทั้งนั้นนะแต่การสร้างบารมีเทื่อมเนี่ยที่เป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการที่มีความสมดุลในเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานเป็นอย่างมากดังนั้นในการที่พระองค์ได้มีบำเพ็ญเพียรมาหลายกับกันในการที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ถึงชาติสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงเนี่ยแล้วก็มีจตุติลงมาก็จะพยายามไกร่กองว่าไอ้ความสมดุลความสมควรที่จะมาปฏิสนธิแล้วไม่มีผลกระทบจากอย่างอื่นนั้นจะต้องไตร่ตรองอย่างดีเสียก่อนนะไปไตร่ตรองเสียก่อนเช่นว่าทรงเริ่มในการที่จะดูว่าในสิ่งที่เมื่อพระองค์ลงมาปฏิสนธิแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างในที่นี้อาตมาก็จะมาพูดในสั้นๆว่าในการใช้ชีวิตว่าชีวิตของพระมารดาเพราะเหตุผลที่ว่าเมื่อพระมารดาคลอดบุตรแล้วนะก็จะอยู่ภายใน7วันเพราะว่าให้ไม่มีการที่จะให้มีสัตว์อื่นมีแปรปฏิณทนรนทิในครรภ์ของพระมารดาอีกต่อไปถามว่าในการอย่างนี้เนี่ยทำให้เป็นบาปเป็นเวรกับพระองค์หรือไม่ไม่ใช่เพราะเหตุที่พระมารดาได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วก็เพื่อตั้งความปรารถนาอย่างนั้นมีความสมดุลกันในเรื่องของกรรม
นะฮะในเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ความที่แม้แต่ว่าจะมีการสิ้นสุดในชีวิตนั้นก็จะทำให้พระมารดาซึ่งเป็นสุภาพสตรีนะก็สามารถจะมีบุญญาบารมีให้เป็นบุรุษขึ้นมาความตั้งปรารถนาในคาถาในพระสูตรเนี่ยฮะถึงว่าปัฏฐนทัปนคาถาว่ามีกล่าวไว้ว่ามนุษย์สัตตัญจะลิงคัญจะปัพพชันอุปสัมปทังละพิตวาเปสโลสีลีทาเรยังตัตุสาธนังขอให้ข้าพเจ้าด้วยความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้อุปสมบทแล้วเป็นผู้มีศีลรักศีลทรงไว้ถึงพระศาสนาของพระศาสดากันมาฮะเพราะฉะนั้นในการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นสภาวะธรรมอย่างท่านแสดงพระอภิธรรมก็มาไม่ใช่มีสัตว์บุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาเป็นสภาวะเป็นสภาวะแต่ถ้าหากว่าจะเรียกว่าเป็นบัญญัติขึ้นมาเรียกว่าผู้หญิงเรียกว่าผู้ชายนี่ก็เป็นบัญญัติเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาท่านเองแต่สิ่งที่สภาวะต่างๆมีกุศลผลบุญเท่านั้นเนี่ยที่จะสามารถจะสับเปลี่ยนนะสับเปลี่ยนให้ท่านเป็นภาวะนั้นได้เป็นภาวะนี้ได้จะถามว่าตั้งคำถามว่าแล้วเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะกระตรู้ได้มั้ยกระตรู้ได้นะกระตรู้ได้แต่ว่าเป็นภาวะที่เป็นไปเพราะกรรมนะเป็นไปเพราะกรรมความเป็นตรีสุภาพสตรีเป็นไปเพราะกรรมเพราะนั้นคาถาที่ว่าความปรารถนามนุษยัญจะลิงคัญจะลิงคัญจะหมายความว่าเป็นผู้ชายเป็นบุรุษนะแล้วก็ได้บรรพชาได้อุปสมบทนะอย่างนี้เป็นต้นการที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็เป็นไปเพราะกรรมเท่านั้นนะสามารถจะมีอะไรที่สับเปลี่ยนกันได้ไม่ต้องว่าไปทํามันผ่าตรงผ่าตัดหรือเป็นเมคอัพอย่างอื่นก็ไม่ใช่หรอกนานๆเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่การกระทําที่ความปรารถนาด้วยมีความโลภะเป็นตัวนําหน้าเป็นตัวนําร่องดังนั้นเมื่อสภาพที่เราได้ฟังธรรมในเรื่องพระอภิธรรมในบ่อยๆขึ้นมาเนี่ยเราจะได้พบว่าสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเช่นเราเจริญสติปัฏฐานเราเจริญสมาธิเราเจริญปัญญานะอยากจะได้เห็นความปรากฏการของความไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ปรากฏได้ชัดเจนขึ้นนะและสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่ได้ไปในทางถูกนะวิธีการที่เราจะทำตรงนี้เป็นเข้าใจเพราะอะไรเราเข้าใจในเรื่องสภาวะธรรมตามความเป็นจริงว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาอย่างที่ท่านพระคุณเจ้าได้ตรวจมาว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมานะครับคือแม้ธรรมที่เป็นกุศลนะไม่ความว่ามีผลให้เป็นความสุขและธรรมที่มันไม่เป็นถ้าไม่ใช่กุศลเนี่ยเป็นอกุศลก็ให้ผลเป็นความทุกข์อย่างเนี้ยแล้วก็อีกธรรมหนึ่งก็เป็นเรียกว่าไม่เป็นส่วนของกุศลนามและถ้าไม่ชวนไปไม่ชวนเป็นอกุศลแต่ว่าพระองค์ทรงแสดงเป็นอัพยากตะอัพยากตะนี่ก็คือที่รูปนามขันธ์5เราท่านทั้งหลายที่ได้มาเนี่ยที่ปรากฏมานั่งมาฟังธรรมอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอัพยากตะแล้วคือว่าเป็นผลของกรรมที่เราได้ทำมาแล้วเป็นเบ้าหลมที่ออกมาแล้วจะเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงนี่แหละเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเนี่ยฮะรูปหล่อเหลาเอาการผิวพรรณหน้าตาเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นผลของกรรมนะเป็นผลของกรรมการที่เป็นสภาพที่เป็นผลของกรรมเนี่ยแล้วก็สิ่งตัวนี้เองที่เขาเรียกว่าผลของกรรมเนี่ยสามารถจะเป็นเชื้อที่เราจะให้ทำกรรมต่อไปถามว่าในกรรมนั้นก็มีอยู่สองส่วนคือกรรมดีและกรรมไม่ดีนะกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมไม่ดีเรียกว่าอกุศลแต่กรรมดีเรียกว่าบุญนะเรียกกรรมไม่ดีเรียกว่าบาปนะสิ่งที่จะมีพฤติกรรมในการทำก็มีเป็นรูปนามขันธ์5นะถ้าจะแยกออกไปก็ไม่ต้องแยกหรอกที่ความจริงนี่ที่พระพุทธเจ้าท่านสวดนะท่านแยกหมดนะแต่เราแปลไม่ได้เราไม่เข้าใจเองนะขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อะไรต่ออะไรหลายอย่างที่จะแยกออกไปก็คือว่าเราพูดง่ายๆว่าเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายในใจตัวเชื่อมโยงหรืออายตนะตัวเชื่อมโยงถ้ามีตาก็จะต้องมีคู่กันคือว่าเป็นเรื่องอารมณ์ของจิตก็คือรูป
รูปารมณ์เนี่ยตาคู่กันตาเนี่ยเราเป็นผลแหละเป็นผลก็ว่าหรือจะเรียกในภาษาของวิชาการก็เรียกว่าอาเหตุกะจิตคือไม่เกี่ยวได้เหตุไม่มาเกี่ยวด้วยเหตุแล้วเพราะมันสำเร็จรูปมาแล้วหมายบ้าหลมหมายว่าบ้าหลมมาเป็นรูปอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับเหตุนะถ้าเราจะพูดว่าเหตุก็คือพฤติกรรมที่การกระทำของเรานี่แหละในภพชาตินี้แหละแล้วมันจะมีผลในภพชาติต่อไปแต่การที่เราได้รูปนามขันห้านี่มันเป็นจุดมันเรียกว่ามันได้มาแล้วแต่การได้มามันก็แถมออกมาด้วยว่าแถมว่ามันก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเรียกอัพยากตาธรรมเรียกอัพยากตาธรรมไอ้อัพยากตาธรรมที่เป็นเหตุใหม่คือว่าตาเห็นรูปถ้าเห็นแล้วในการที่เราจะสำรวมได้แทนที่ว่าเราจะไปยินดีไม่ยินดีและยินได้ถ้าเราไปยินดีก็เป็นเตียงที่ทำให้เราเรียกว่ามีกิเลสเกิดขึ้นแล้วนะมีกิเลสขึ้นแล้วก็มีเหตุให้ทำกรรมไม่ได้หมายถึงว่ารูปนั้นมีชีวิตเสมอไปแม้แต่รูปที่ไม่มีชีวิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทั้งหลายต้องหยิบฉวยมาต้องพยายามอยากได้ความปรารถนาแต่ความปรารถนาก่อนที่จะสำเร็จในสิ่งปรารถนานะมันก็เรียกว่าจิตที่มันมีความอยากมีความต้องการนั้นมันเก็บเข้าในเมมโมรี่หรือว่าเก็บเข้าภวังค์แล้วเก็บแล้วนะตาเห็นรูปดังนั้นเมื่อตาเราเห็นรูปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอต้องมีสติเธอมีสติคือกำหนดใจสติทันทีว่านี่คืออะไรนะแล้วเราจะรู้ทันทีว่าการที่เราเห็นรูปนะก็ให้ใส่ใจโดยอุบายอันแยบคายว่าทำให้จิตเราต้องการไหมแม้แต่จะเป็นความต้องการก็จริงอยู่แต่ความต้องการนี้เราต้องใส่ใจโดยอุบายอันแยบคายเช่นยกตัวอย่างว่าเอาหน้าโยมทั้งหลายแหละก็พูดง่ายๆพอเข้ามาในการถือเนกขมะนะเนกขมะก็ว่ามีการออกจากกามนะแปลว่าอย่างนี้นะเนกขมะก็คือการออกจากกามโดยวิธีการที่เพื่อต้องการไม่ให้มีการเลือกสรรในการเครื่องนุ่งห่มเรียกเอาสีขาวบันเดียวเรียกภาษาพระบันดระบันดรังเราสีขาวบริสุทธิ์ถ้าจะหยิบสีขาวมาเรียกเสื้อตัวไหนก็นำแต่มันก็สีขาวทั้งเพละเสื้อขาวทั้งหมดก็แบบเดียวกับพระในเรื่องผ้าตัวนี้เขาเรียกผ้าแต่ว่าเรียกว่าผ้าหรือว่าจะเรียกภาษาพระว่าจีวรแต่ในจีวรนี้ก็จะมีตั้งชื่อว่าเนี่ยได้ตั้งชื่อจีวรว่าถ้าหยิบจีวรมาเมื่อไหร่นะให้พิจารณาว่าตรงนี้ให้ทำหน้าที่เพียงแต่ว่าเพื่อต้องการกันนะความหนาวความแดดลมหรือไม้ยุงลิ้นไรต่างๆเท่านั้นนะจักแต่ว่าตรงนี้นะไม่ได้ไม่ได้ไปยินดีถ้าไม่ยินได้ไหมแต่มีความจำเป็นเพื่อป้องกันความละอายเกิดขึ้นเท่านั้นข้อเรียกว่าตัดรอนกันอยู่ตลอดเวลาหากว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นกิเลสก็มีช่องมีโอกาสเข้าทันทีนี่คือหรือว่าสภาวะธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่เป็นสภาวะธรรมมันก็จะเชื่อมต่อกันทันทีการที่เราท่านทั้งหลายมีความสำคัญว่าเป็นตัวตนเราเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เราไปยึดติดเขาเรียกว่าเป็นทิฏฐิแบบประเภทที่ว่ามิจฉาทิฏฐิหรือจะเรียกให้กรงตัวก็ว่าสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิมีความสำคัญเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิเนี่ยสลัดได้ด้วยอริยมรรคนะโดยที่ว่าขั้นต้นหรือว่าที่ว่ามรรคเบื้องต้นจะทำให้เป็นพระโสดาบันขึ้นมาระดับขั้นแรกก็คือทำลายสักกายทิฏฐินี้ได้สิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่จะมาศึกษาในพระอภิธรรมนะเพราะนั้นการที่พระพุทธเจ้าถึงยกเรื่องนี้ขึ้นไปสอนพระมารดาและบวมกับเทวดามากมายทั้งหมดในจักรวาลนะปรากฏว่าได้โปรดสัตว์เหล่านี้ให้พ้นจากความภาวะที่เขาจะต้องเบียนว่ายตายเกิดอยู่แม้ได้ผลกุศลอันใดที่จะไปเกิดเป็นเทวดาจะเป็นชั้นไหนก็ตามเขาเหล่านั้นก็ยังมีกิเลสอยู่นั่นเองถึงแม้ว่ากิเลสประเภทเบาบางนะก็โดยสังโยชน์ประเภทที่ยังเป็นเบาบางอยู่ก็ตามแต่เว้นแต่ได้เข้าเหล่านั้น
ได้เข้ามาในท่องทางเรียกว่าเนี่ยในเรื่องของการทางอนาคามีนะเรียกว่าวิณานาคามีตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะพัฒนาในเรื่องภพภูมิของเขาไปนะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในภพภูมิอื่นๆนะเป็นเทวดาอื่นก็จะต้องมีการที่แม้แต่ว่าเทวดาก็ยังตกสวรรค์ก็ได้ถ้าหากว่ามันมีพลาดพลั้งขึ้นมาในภพภูมิเหล่านั้นไม่ได้เจริญในเรื่องของการที่สมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีถึงเหล่านี้เพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็จะพูดไว้ว่าเป็นกุศลก็ยังติดวนอยู่ในสังสารวัฏเป็นอกุศลไม่ต้องพูดถึงจะต้องตกนรกไหม้เป็นสัตว์ดิเรกชันเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะจะเดินนอนเป็นโรคบนไปนะแม้จะเป็นมนุษย์ในสุคติภูมิก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังไม่เข้าใจในสภาวะเรียกว่าอาภิธรรมนี้นะด้วยธรรมคือความเป็นจริงนี้ก็จะต้องไม่สามารถจะออกจากสังสารวัฏได้เพราะเหตุที่เราจะได้มาในสภาวะที่เรียกว่าเป็นตัวกลางตามีต้องมีหูต้องมีจมูกต้องมีลิ้นต้องมีกายต้องมีแล้วก็ใจต้องมีมาสําเร็จรูปแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งประโยชน์มีประโยชน์ก็มีประโยชน์มีโทษก็มีโทษว่าแต่ว่าเราจะใช้สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากตะธรรมนี้เป็นแค่ไหนเพียงใดรู้เท่าทันก็แค่ไหนเพียงใดอันนี้ก็ไม่ทราบว่าให้เวลาก็มองตรงสองทุ่มเหมือนกันฮะอันนี้มันสองทุ่มอีกครึ่งชั่วโมงดังนั้นถ้าเราจะเอาอภิธรรมเนี่ยแหละนาภิธรรมเป็นสภาวะที่ไม่ใช่จัดบุคคลตัวคนโดเขามาแล้วนะมาพูดบางทีอาจจะไม่เข้าใจเขาเรียกว่าลึกซึ้งนะฮะเป็นละเอียดอ่อนก็เป็นปรมัตถธรรมเป็นปรมัตถธรรมแต่เราท่านทั้งหลายเท่าที่อาตมาตั้งข้อสังเกตว่าวัดสังฆทานเนี่ยเขาพยายามที่จะฝึกในเรื่องของสมาธิในฝึกสมาธิเพราะนั้นก็เรียกว่าเรียกว่าโยคีที่มีความเพียรพยายามที่จะสลัดทุกกิเลสเหล่านี้ออกมานะก็สามารถที่จะเข้าใจด้วยเห็นนะแปลว่าเห็นด้วยปัญญาเนี่ยนะเห็นว่าไอ้สภาพตามความเป็นจริงที่เราปฏิบัติธรรมขึ้นมาเนี่ยเราเห็นนะแล้วความที่กำหนดเข้าไปตรงนั้นเรารู้แล้วนะในสิ่งที่มันจางมันหายไปมันลดมันละมันเลิกตรงนี้มันก็ค่อยๆเป็นไปมันค่อยมีความค่อยเป็นไปสภาพของสภาพที่ตัดกิเลสบางสิ่งบางอย่างที่ว่ากิเลสประเภทอะไรประเภทเอาหยาบๆออกก่อนนะประเภทหยาบๆออกก่อนเขาเรียกว่าวีตมกิเลสคือกิเลสประเภทที่เรารักษาด้วยศีลแต่ถ้าแม้ว่ารักษาด้วยศีลก็จริงเดียวมันก็ละด้วยใจการละด้วยใจมันว่าแม้แต่เราสำรวมด้วยกายด้วยวาจาเป็นศีลแต่พื้นฐานเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันมีอยู่ที่ใจเพราะนั้นกำลังใจหรือว่ากำลังปัญญาทางใจเนี่ยมันสามารถจะออกไปแทนแน่ว่าเมื่อตาเห็นรูปเช่นวันในกรณีเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปแล้วเราก็จะมีอวัยวะอื่นๆที่มันมือไปหยิบไปคว้าปาวาจาก็จะไปพูดตรงนั้นเรายับยั้งไว้ชั่งใจไว้ไม่ทำให้ล่วงเกินไปทางนั้นไม่จะตายดูหูฟังเสียงก็ยังกันไม่จะได้ยินเสียงแล้วก็จะตามเสียงไปอีกว่าได้ยินที่นั่นที่โน่นที่นี่ไปนักร้องนักอะไรตัวอะไรมีหลายสิ่งได้อย่างไม่จะตามไปซื้อหาแม้จะว่าอะไรเป็นคำพูดถึงตรีดีธรรมงธรรมะก็เช่นเดียวกันมันจะตามหูตามที่เสียงนั้นไปยินดีด้วยเสียงนั้นไปดามบุกจมูกก็เช่นเดียวกันลิ้นก็ทำนองเดียวกันทั้งหมดทั้งปวงนี้เมื่อเราฝึกทางใจมาฝึกทางใจสภาพกำลังใจนี่คือเรียกว่าปัญญาที่มันเกิดขึ้นมีพละเป็นกำลังนะก็ว่าในเรื่องศรัทธานะศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละมันก็กำลังมันจะเกิดขึ้น
เนี่ยเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นเรื่องของอภิธรรมทั้งนั้นอภิธรรมตรงนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าธรรมอันยิ่งใหญ่ธรรมอันประเสริฐธรรมอันลึกซึ้งนะฮะเป็นอภิธรรมสภาวะที่ไม่จัดบุคคลบวชบุจัดบุคคลตัวตนโลกเขาเป็นอภิธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายที่จะมาฟังในการฟังธรรมอยู่เนืองๆใส่ใจหรือว่าโยนิโสมนสิการในสภาพธรรมอย่างนี้อยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆแม้แต่จะน้อมใจเข้าไปนะเขาเรียกว่าน้อมใจเข้าไปสภาพเห็นว่าสังขารร่างกายที่อยู่ในหีบศพนะมันมีสภาพยังไงนะในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ก็จะมีหีบศพหรอกแต่ว่าอยู่ในป่าช้าอย่าไปอยู่ป่าช้าไม่รู้ละปรากฏว่าจะเช่าคว้าเจ้าราชอะไรก็นะเป็นผู้ที่จะมีบุญหนักตักใหญ่แม้แต่ว่าผู้จะมีในเชื้อพระวงศ์อะไรก็ทำแต่นะถ้าหากว่าล้มหายตายจากไปก็ไปทำศักดิ์แต่ว่าจะเอาในห่อแล้วไปทิ้งสิ่งสภาพเหล่านี้มันก็อะไรนะมันสภาพที่ทำให้สัตว์อื่นๆเข้าไปแทะเล็มกินแล้วก็เน่าเหม็นไปอย่างนั้นแล้วก็พระในฐานะที่ไปอยู่ป่าช้าก็ไปพิจารณาแม้จะพิจารณาว่าอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นกระดูกแล้วหรือเป็นอะไรอะไรแล้วตรงนี้ดังนั้นบางทีถ้าในสภาพที่ไปพิจารณาในป่าช้าเนี่ยท่านกล่าวว่าถ้ายังประณีตเกินไปนะทางพระก็จะบอกว่าให้สัปเหร่อเนี่ยไปทำโดยเฉพาะไปเผาไปอะไรอย่าให้มันประณีตนะก็มีเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าอาตมาก็ไม่ได้เล่าหรอกแต่ว่าจะยกตัวอย่างให้ดูว่าในขณะที่หวังว่าคนเขาตายไปแล้วเนี่ยแล้วก็พาไปในป่าช้าทิ้งไปป่าช้าพระก็จะไปพิจารณาก็เห็นว่ายังประณีตอยู่เขาก็กลับมาทันทีแต่บอกสัปเหร่อเจ้าป่าช้านะบอกว่าเมื่อเธอยกขึ้นศพเหล่านี้ขึ้นสู่ตะกอนให้ถูกไฟนะมันไหม้มันแล้วมันถ้าหากว่าพอเห็นว่าเป็นสภาพที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วท่านจะขอให้ไปบอกอาตมาอาตมาก็มาพิจารณาคือพิจารณาสภาพที่เปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เรียกว่าเรายินดีในอารมณ์นั้นแล้วก็เป็นถึงว่าไม่มีความยินดีแต่ไม่หมายถึงว่ายินร้ายนะไม่ยินดีในสภาพนั้นดังนั้นความประเพณีโบราณท่านก็ถือว่าไอ้เรื่องอย่างนี้การปรากฏการว่าเมื่อคนเสียชีวิตลงใหม่ก็เก็บไว้เป็นศพโดยเฉพาะในประเทศไทยเขาไม่รู้จะเริ่มต้นตั้งเมื่อไหร่ในการที่ว่าเก็บเอาศพแล้วก็มาสวดนะมาสวดแล้วมาสวดแล้วก็พาไปเผานะพาไปเผานะหลังจากนั้นก็หมายความว่าพระก็จะได้มาพิจารณาจะเปิดฟ้าโล่งขึ้นมาจะเห็นสิ่งที่ปรากฏนั่งอย่างนี้โดยใจสาตาก็เน้นด้วยความรู้สึกก็ทำให้ลดละเลิกในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปนะในสิ่งที่ความยินดีนิยายในรูปนะในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์หรือในธรรมารมณ์ที่เกี่ยวกับเดี๋ยวรูปร่างร่างกายนี้อย่างนี้เป็นต้นความตรงนี้มันก็มาลดละเลิกออกไปและเป็นสายกรงอภิธรรมเนี่ยเป็นสายกรงว่าของจริงของแท้แม้แต่มายุคในสมัยนี้นะซึ่งในโรงพยาบาลโดยเฉพาะสภากาชาติหรืออะไรก็แล้วโรงพยาบาลถ้าหากว่าคนผู้ที่ไม่มีความประสงค์จะบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไปทำอะไรอ่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ไปฉีดยาหมอก็ไปศึกษาแต่หมอนี่ก็ไปศึกษาเรื่องอะไรเรื่องกายภาพเป็นเรื่องในส่วนของรูปว่ากล้ามเนื้อมันเป็นอย่างนั้นมีเอ็นอย่างนั้นมีเส้นอย่างนั้นมีกระดูกเป็นอย่างนั้นมีอะไรต่ออะไรเหล่านั้นก็ส่วนไหนที่มันจะสัมพันธ์ยังไงและบกพร่องหรือไม่บกพร่องตรงไหนในด้านวิชาการเขาก็จะเป็นรูปแต่พระเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะไปดูที่รูปนะแต่ไปดูที่สภาพเป็นนามกายเพื่อต้องการให้เกิดธรรมสังเวชธรรมสังเวชมีความสลดใจขึ้นมาไม่มีความไปติดยึดในสิ่งตรงนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในเรื่องของการที่หยิบยกออกมาเรื่องของการที่จะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็มันเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆคือเรียกว่ามีการตายลงแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแค่ทำให้เป็น
ธรรมสังเวชเกิดขึ้นโดยนโยบายต่างๆของคนโบราณในคนโบราณเช่นขนาดที่ว่าไม่ได้ไม่ไปเปิดโลงแต่เห็นว่าไม่ลงศพแล้วนะพระก็มีอุปกรณ์ในการจะไปสวดเช่นตาลปัดอย่างนี้เป็นต้นตาลปัดสี่อันเขียนว่าอะไรอย่างตาลปัดสี่อันก็เขียนบอกว่าอันแรกก็อาจจะเขียนว่าไปไม่กลับอันที่สองก็หลับไม่ตื่นอันที่สามก็ฟื้นไม่มีอันที่สี่ก็หนีไม่พ้นนะแล้วทำไมเขาเขียนว่าก็โบราณเพื่อต้องการให้เห็นว่าในเรื่องของสภาวะตามความเป็นจริงปรมัตถธรรมแต่เป็นธรรมไม่เป็นคำพูดเขาเรียกว่าปริศนาธรรมขึ้นมาให้ได้ไปไม่กลับต้องลงไม่ใช่ว่าไปไม่กลับนั้นไม่ใช่เอไอว่าไปไม่กลับก็คือคนตายนั่นแหละหลับไม่ตื่นก็คือคนตายนะฟื้นไม่มีก็คือคนตายนะไอ้หนีไม่พ้นก็คือตายรวมความแล้วไม่เห็นว่าจะมีปริศนาธรรมที่จะพิสดารยังไงแต่ถ้าเราจะไปศึกษาในเรื่องของการที่ในปรมัตถธรรมจริงๆสภาวะหรือองค์ธรรมของเขาก็แก้ไว้การที่เขาผูกคำมาเป็นปริศนาธรรมไปไม่กลับคืออะไรไปไม่กลับคือสภาพนามธรรมสภาพนามธรรมจิตสภาพจิตเนี่ยนะฮะจิตไม่ว่าเกิดขึ้นเป็นกุศลก็ตามหรือเป็นอกุศลก็ตามที่เกิดขึ้นในแล้วเป็นหมายความว่าเราอายุเท่าไหร่นะอายุ50อายุ60อายุ70จิตที่เราเคยใช้มาแล้วก็หมายความมันก็ดับก็ดับไปเลยดับไปเลยไม่มีการหมุนมาเลยเด้อคือหมายความไปไม่กลับในสภาพที่คิดแล้วน่ะจิตถ้าเราถามว่าไปไหนเองเนี่ยเขาบอกว่าไปในการที่มันจะเก็บไว้ในภวังค์จิตเก็บไว้นะเสพไปแล้วนะในภวังค์จิตนี้มาเช็คบินกันอีกทีหนึ่งนะใครล่ะเมื่อพบชาติเราเกิดไปในพบต่อไปเนี่ยจะมาดูทันทีว่าเป็นบวกหรือเป็นลบหรืออะไรเนี่ยเก็บเนี่ยแต่สภาพนั้นไปนะไม่กลับสภาพจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็คือว่ามันจากมันดับไปก็ไปแล้วมันเป็นการจิตที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือตัวใหม่ประเภทนั้นเขาเรียกว่าไปไม่กลับจิตอันตัวที่สองคือว่าหลับไม่ตื่นสภาพจิตที่เรียกว่าเป็นโมหะเป็นโมหะคือควายดำความมืดดำของเขาเนี่ยนะเขาไม่สามารถจะรู้องค์ธรรมที่ประเภทที่เป็นกุศลเท่านั้นแต่เขาไปรู้เรื่องที่เรียกเป็นอกุศลทั้งเพประเภทเหล่านี้เรียกว่าหมายความว่ามันมีหลับแต่ไม่ตื่นหลับอย่างเดียวคือหมายว่าไม่ตื่นมาเลยเอาตื่นที่มันตื่นด้วยปัญญาไม่มีประเภทจิตอย่างนี้เขาเรียกที่ประเภทโมหะจิตนะโมหะจิตหรือเรียกว่าชนหนึ่งก็เรียกว่าอวิชชาประเภทเนี้ยนี่เราในโบราณเขาเอาเรื่องสภาวะธรรมอภิธรรมเนี่ยมาพูดให้เข้าใจไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีสภาพที่ฟื้นไม่มีท่านทั้งหลายที่จะเดินสมาธิทำปัญญาแล้วเนี่ยพระอาจารย์เคยบอกว่าในกิเลสนะวิชิตฉาศิลปัตรามาสนะเรื่องของมิจฉาทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตรามาสในธรรมคุณในธรรมประเภทที่เป็นอกุศลเหล่านี้มรรคจิตเบื้องต้นย่อมจะฆ่าหรือทำลายจิตเหล่านั้นได้ทันทีก็หมายว่าทำลายความที่เป็นเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเป็นสักกายทิฏฐิได้จิตที่ถูกจิตประเภทที่มีปัญญาไปประหารหรือฆ่าได้ตรงนั้นละแล้วก็ไม่มีฟื้นไม่มีกลับขึ้นมาละเช่นว่าพระอริยเจ้าที่เริ่มต้นจะเป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นโสดาบันแล้วก็เขาไม่สามารถจะกลับมาเป็นปุถุชนได้เลยสภาพจิตที่ถูกทำลายด้วยอริยมรรคแล้วไม่ว่าโสดาสกิทาอนาคาหรือพระอรหันต์ก็จบไปเลยด้วยหลับไม่ปือฟื้นไม่มีนะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีในตัวสุดท้ายเนี่ยคือถ้าหนีสภาพธรรมทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องหนี
คือมีการที่จะสู้คือหมายความว่าจะต้องมีปัญญาวุฒิเข้าไปสู้ถ้าหนีคือว่าคำว่าหนีไม่พ้นน่ะถ้าเราหนีอย่างเดียวคือไม่สู้เลยไม่มีวิธีการที่จะไปสู้เขาทําไงก็หนีไม่พ้นนะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พยายามประหัตประหารกิเลสได้ลงจนทำหมดนั้นนะก็คือว่าพระองค์ใช้ความเพียรความพยายามมีตั้งจิตอธิษฐานว่าเลือดเนื้อในกายจะเหือดแห้งด้วยประการใดๆก็ตามด้วยว่าด้วยกำลังของบุรุษแล้วถ้าหากไม่เราไม่บรรลุตรงนี้เราก็ไม่ลุกขึ้นมาจากที่นี้นั่นคือความสำเร็จโดยการที่เป็นนักสู้ในนักสู้ที่ถูกทางไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีหนีไม่พ้นดังนั้นมันเป็นที่มาของปรมัตถธรรมในเรื่องของสภาวะที่เรียกว่าเป็นเรื่องของอภิธรรมนะเบียวธรรมในสภาพของอภิธรรมเนี่ยก็ท่านเปรียบเทียบไว้โดยเฉพาะที่เรื่องวันนี้อาตมาก็จะพูดเรื่องคนตายเมื่อคนตายเนี่ยเอายกมาเป็นสถานที่ที่เป็นให้คนทั้งหลายแหล่เนี่ยทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเขาอยู่ในโรงถามว่าตายยังไงการตายนะมันมีอย่างไรบ้างการตายเหมือนก็ว่ามี4อย่างตายเนี่ยมันมี4 ประเภทด้วยกันนะ1ถ้าเราจะพูดว่าอายุหมดอายุก็ตายจะมาหมดบุญก็ตายคือหมดบุญก็ได้ทั้งหมดทั้งอายุนะหมดทั้งบุญนะหมดทั้งอายุหมดทั้งบุญก็ตายในตายประเภทที่3หรือว่าทั้งมีทั้งบุญทั้งมีทั้งอายุนะแต่เกิดอุบัติเหตุคืออุปคาตกรรมกรรมที่มาตัดรอนอย่างเดียวนะก็ตายทีนี้ปริศนาธรรมที่เพื่อต้องการทำความเข้าใจให้ญาตินะหรือว่าคนญาติที่มาฟังธรรมเนี่ยให้เห็นสภาพความเป็นจริงพระท่านก็สวดไปท่านก็ยังไงไงกุตลาธรรมากุตลาธรรมาอัพยากตาท่านก็สวดอย่างนี้แหละนะมีดีๆด้วยเป็นเอกลักษณ์ของวัดสังฆทานที่แปลมาผ่านทุกๆพยางเลยแต่แม้การแปลก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาโดยเฉพาะในสภาวะที่ละเอียดนะก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะแต่ยังไงๆก็พอจะฟังพอเข้าใจบ้างพอเข้าใจบ้างแต่ถ้าไม่แปลนี่ก็ไม่รู้เลยดังนั้นไอ้สมัยที่โบราณที่เขาบอกว่าเมื่อสภาวะธรรมที่มีการตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาจึงอุปมาด้วยว่าเธอต้องไปหาตะเกียงมานะอันนั้นท่านเคยเห็นไหมเดินตะเกียงตามบ้านนะวัดเขาคงจะไม่จำเป็นนะเพราะวัดท่านเข้าถึงสภาวะพอตายแล้วมีตะเกียงตะเกียงนั่นก็ตะเกียงน้ำมันน้ำมันก็มีน้ำมันมีไส้ตะเกียงมีประเภทนั้นนะฮะแล้วก็ตะเกียงนั่นแหละเขาเอาตะเกียงมาเป็นปริศนาธรรมนั่นอุปมาเห็นว่าถ้าเป็นเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าในช่วงชีวิตเนี่ยเอามาว่าเป็นเรื่องของไส้ตะเกียงไส้มันก็มีไส้ตะเกียงแล้วเรื่องของการที่มีบุญมีกรรมนั่นนะมีกรรมก็คือว่าเป็นน้ำมันนะที่ว่ากรรมดีไงกรรมดีหรือมีบุญนะถ้ามีบุญก็มีเติมน้ำมันเป็นน้ำมันนะทำไมดังนั้นในขณะใดที่มีไส้ตะเกียงแล้วก็จะมีน้ำมันอยู่ตะเกียงก็ติดแสงสว่างก็เกิดขึ้นนะแล้วก็มีกระป๋อสำหรับเพื่อต้องการอย่าให้ลมพัดแรงๆนะถ้าปนบัตธรรมดาก็ไม่ดับนะเดี๋ยวนี้เพราะนั้นการที่เห็นว่าถ้าหากตามไปไม่มีการเติมน้ำมันไส้ก็หมดนะหรือน้ำมันหมดนะถ้าน้ำมันหมดเทียนก็ตะเกียงก็ดับถ้าหากว่าน้ำมันเติมเดี๋ยวน้ำมันไส้มันก็กลนไปเรื่อยๆไส้หมดก็ตะเกียงดับนะถ้าหากว่าหมดทั้งสองส่วนด้วยไส้ก็หมดน้ำมันก็หมดก็ดับหรือว่าทั้งมีทั้งน้ำมันมีทั้งไส้อยู่แต่ว่าถูกลมกันโชคมาแรงๆก็ดับท่านยกอุปมาให้เห็นคือก็เป็นปริศนาธรรมว่าไม่เห็นตรงนี้เพราะนั้นชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสภาพอย่างนี้แหละถ้าเราจะตายก็ไม่ต้องสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะทีนี้ถามว่าในสภาวะที่การตายเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนภพชาติว่าในขณะที่เราจะต้องตายเนี่ยจึงว่ามีความจำเป็นที่ใครเอ่ยที่จะไปบอกทางหรือชี้ทางตรงนี้
ถ้าโรงพยาบาลเขาใช้คำว่า ICU แปลว่าอะไรอ่ะฉันไปเยี่ยมเธอเราก็จะเติมคำไม่เต็มหน่อยว่าฉันจะไปเยี่ยมเธอเมื่อเจอภัยฉันจะไปเยี่ยมเธอเมื่อเจอภัยภัยคือภัยแห่งความตายแต่ปรากฏว่าที่ไหนเอาสก๊อตไปเอานวลไปเอานั่นใดไปพาไปไอ้คนกำลังจะตายก็ไม่ได้กินหรอกหรืออาจจะไปซื้อเครื่องดื่มเครื่องอาหารต่างๆก็ไม่เป็นวิธีการเยี่ยมนะก็ปรากฏว่าเยี่ยมยังไม่เป็นต่อไปนี้ถ้าหากว่าเรามาสวดเรามาฟังธรรมอย่างนี้เรื่อยๆนะเราก็อาจจะไปเยี่ยมเพื่อนเรานะหรือไปเยี่ยมญาติเรานะไปเยี่ยมคนอื่นๆนะเราไปเยี่ยมเป็นฉันจะมาเยี่ยมเธอเมื่อเธอเจอภัยแล้วเราจะทำยังไงก็คือการที่จะใช้สื่อคำพูดว่าสภาพขณะนี้นอนอยู่ในห้อง ICU เครื่องพันธนาการหรือตัวช่วยหายจงหายใจต่างๆเนี่ยนะว่าขณะนี้มีความคิดอย่างไรอยู่จะถามอย่างคำเดียวว่ามารักษาศีลอยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ย5ปี6ปีในขณะนี้นะเธอกำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเธอจะทำถ้าเธอคิดคงว่าเป็นกุศลผลบุญที่เธอมารักษาศีลเธอตอบฉันด้วยสัมผัสที่มือเอามือไปจับหน้ากับคนไข้ตรงนี้เราต้องฝึกก่อนนะไม่จะไปฝึกที่ห้อง ICU นะเราต้องมาฝึกกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาถือศีลกันกันก็มาฝึกกันนะถ้าเผื่อท่านไปเยี่ยมเธอนะเธอต้องตอบฉันนะถ้าว่าเธอในเธอคิดอะไรอยู่ถ้าเธอทึกหนังศีลเธอนึกสภาพที่วัดสังฆทานห่มเนื้อต้องขาวห่มขาวแล้วเรียนฟังตรงฟังดำเนี่ยเธอทำฉันจะปล่อยให้เธอต้องคิดไปนั่นคือแนวทางเขาเตรียมตัวว่าต้องก็สิ้นใจตัวนั้นสุคติภูมิเป็นยังไงเลยแต่ถ้าหากว่าบางคนที่ว่าปรากฏว่าเขาจำเป็นจะต้องคิดอย่างอื่นเป็นห่วงเป็นใยตรงโน้นตรงนี้เราคิดต้องมีตัวช่วยคือจะมาดึงอารมณ์ที่ความคิดนั้นให้กลับมาโดยคนที่เนี่ยเขาเคยพูดแล้วก็บอกว่าตรงนี้ฉันกับเธอเคยไปถือศีลเข้าไปเข้าคอร์สได้ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นการเดินจงกรมการนั่งกรรมฐานทำนั่งเหล่านี้เธอนึกออกไหมถ้านึกออกเธอตอบฉันทีเธอกระดิกนิ้วให้ฉันฟังตรงนี้ถ้าเขากระดิกนิ้วโอ้ละโอ้ละเนี่ยเห็นไหมมาแล้วมาแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นคนที่จะต้องมีทุกอย่างไว้ตัวช่วยเพราะนั้นถึงอาตมาก็จะมาสรุปตรงนี้ให้ง่ายว่าการที่ท่านจะมาทำฟังสวดฟังแล้วฟังเล่าฟังแล้วฟังเล่าท่านก็คืออะไรในการที่ว่าท่านพยายามเสริมสร้างในสิ่งที่จะเป็นทั่วนัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งนัตถิเมสรณังที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีพระธรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งนัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งต้องเป็นสิ่งที่ให้ได้เนื้อให้ได้ประโยชน์นะให้ได้ประโยชน์ในการที่เราจะมาทำในพฤติกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้มันเป็นความที่ละเอียดอ่อนถ้าเราไม่ได้ฝึกกันอย่างนี้จริงๆนะเราไม่ทำกันบ่อยๆ อย่างนี้เนี่ยคือนี่คือปรมัตถธรรมไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่ตัวคนไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของแต่เรื่องของสภาวะจิตล้วนๆสภาวะจิตล้วนๆของเป็นแก่นล้วนๆเพราะนั้นในวันนี้อาตมาจึงบอกแล้วว่าต่อไปถ้าท่านยังท่านเข้าใจแล้วท่านพยายามฝึกปือในเรื่องของจิตของเธอถ้าเธอจะช่วยกันก็คือว่าเนี่ยเริ่มจะตั้งเป็นกลุ่มเลยในสภาพต้องให้รับความจริงว่าในบางครั้งบางคราวต้องมีตัวช่วยมาช่วยต้องมีตัวช่วยเพราะนั้นในโบราณทำปริศนาทำไว้ตรงนี้ว่าไงถ้าหากว่าย่ายายไปวัดก็จะต้องพามีลูกมีหลานไปด้วยเพราะว่าเวลาแล้วยายจะป่วยขึ้นมาปฐมพยาบาลเขาจะใช้วิธีการไปกระซิบข้างหูและทำนั้นแต่ในโบราณก็ไม่มีตัวช่วยที่ว่าเอาตัวภาษามือที่ไปกระซิบแต่เขาใช้อะไรเขาใช้กลิ่นธูปและฝันเทียนกลิ่นธูปและควันเทียนให้ระลึกว่าเออถ้ามีกลิ่นอย่างนี้นะเราเคยไปวัดเคยแขวนความนะเพราะกลิ่นอย่างนี้ก็คือเทียนมันจะเป็นอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็กลิ่นธูปและควันเทียนที่เป็นตัวช่วยนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าในสภาวะว่า
ขณะจิตที่กำลังจะดับกำลังจะตายหรือเรียกว่าจุติคือตัวเคลื่อนนั้นเมื่อจิตดวงนั้นเคลื่อนด้วยในภาวะที่ดีแน่นอนสุคติภูมิก็เป็นที่หวังถ้าจิตขณะที่ตัวเคลื่อนกำลังไม่ดีปฏิสนธิที่ไปอยู่ในบรรณนั้นก็หมายความว่าเป็นทุกขติอุปติวังท่านนั้นจึงใจคำประไสภาษิตว่าจิตเตสังกิริเถสุคติปาติกังขาจิตเตอสังกิริเถนะสุคติปาติกังขาถ้าจิตเคลื่อนไปโดยที่ว่าจิตยังมีความเศร้าหมองอยู่ทุกขติก็เป็นที่หวังถ้าจิตกำลังเคลื่อนไปจิตไม่มีความเศร้าหมองในเรื่องนั้นโลภหลงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นต้นก็นั่นคือเป็นสุคติดังนั้นวันนี้ก็รับประทานวิสัชนามาก็เห็นว่าจะสมควรเก็บเวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้จนวันนี้ขอความปรารถนาที่เราท่านทั้งหลายที่ได้นอนตั้งใจที่ทำกองบุญกุศลให้เป็นทักขิณานุปาทานแล้วก็น้อมเอากุศลผลบุญที่เราได้มีการฟังสวดตลอดถึงการได้รับฟังพระธรรมเทศนาก็เป็นเรียกว่าเป็นเทวันเป็นสวรรค์ใหม่ในการบุญกุศลในการสำเร็จด้วยการฟังธรรมเหล่านี้ก็เป็นปัลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกรูปทุกนามเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระมหาเมธินธรรมวีโรที่พักสงฆ์สารธรรมเขตวีวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณรัศมวรรณบริสนะคะเป็นผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะค่ะยกทั้งพานนะคะสาธุข้าพุทธไวยเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณชัยนภัทรไทยเทียมสิงห์ขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะแล้วต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสะกรังห่วงน้ำดีเต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น
อิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเพปุเรนตุสังกปาขอความดำดิทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันราโซยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสพีติโยวิวัชันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทิกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขภละย่อมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตพระวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระขันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสุทธีพวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระมหาเมธินธรรมวีโรจากที่พักสงฆ์สารธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครสาขาวัดสังฆทานค่ะโดยปกติแล้ววันอาทิตย์นะคะหลวงพ่อก็จะเมตตาเดินทางมาแสดงธรรมที่ลานธรรมนะคะในช่วงเวลา 11:00 นค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมที่ลานธรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะโดยการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะจากนั้นเจริญพระกรรมฐานนะคะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนเมตตาแสดงธรรมค่ะแล้วตั้งแต่24:00 นไปจนถึงตลอดรุ่งพระอธิการจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์พงศักดิ์ศรีลเปโมเมตตาให้กรรมฐานค่ะนี่คือตารางกำหนดการแสดงธรรมในวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นะคะค่ะต่อไปท่านเจ้าภาพที่ถือบัตรนะคะทั้ง8ท่านค่ะขอรินเชิญค่ะค่ะท่านมอบบัตรให้คุณประชานะคะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999นะคะชมภาพบรรยากาศสดบนเรือนไทยแล้วนะคะติดตามชมในกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะที่ถ่ายทอดสดจากลานธรรมวัดสังฆทานค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะได้ให้สัญญาณถวายพร้อมกันนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นะคะพิธีตักบาตรพระกรรมฐาน10รูปค่ะณบริเวณลานธรรมวัดสังฆทานนั้นก็กิจกรรมเริ่มตั้งแต่7:00 นเป็นต้นไปนะคะโดยกับเรียนให้สาธุชนได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะสำหรับสถานที่ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นใช้บริเวณศาลาจัตุรมุขนะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ
อนิจจาวัฏสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะแค่เพิ่มเติมนะคะสำหรับกิจกรรมในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นะคะในการตักบาตรพระกรรมฐานพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์โสดเจริญพระพุทธมนต์ในเวลา 8:00 น.นะคะก็จะจัดขึ้นเป็นประจำในวันเสาร์ที่2ของทุกเดือนนะคะเว้นเดือนเมษายนก็กราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันค่ะโดยท่านสามารถติดตามรับชมผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999ตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโทธินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้อยู่แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทธพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัฏฐาสิเมอากาสิเมญาติมิตาสักขาจะเมเปทานังทักขินังทัชชาปุเพตกมันหุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีขารัตังหิตายาตทานาโซปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพลอยแล้วดังนี้เตตรัฏฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะ
ไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสัพเพหิยาติภิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันธุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเทขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปิงกิเลสเปิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคาลุโอปัชฌายาจาริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ